ผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องป้องไปเข้าสู่ช่องอีสานบ้านป่าสตอรี่วันนี้นําพาพี่น้องเลาะหาอยู่หากินนะครับในป่าในดงวันนี้จะหากินทางน้ํานะครับจะพาพี่น้องมาสอนญี่ปุ่มหลังจากที่คลิปมังกรนะครับมาหาปูหินมาหาปูอยู่ในป่าในดงนะครับก็สังเกตเห็นญี่ปุ่มตัวใหญ่แล้วนะครับก็เลยเคยบอกกับพี่น้องว่าบอกในคลิปมันว่าจะพาพี่น้องมาสอนญี่ปุ่มนะครับมื้อนี้ในเวลามอจอแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาสอนอีปุ่มนะครับมาลดมาช่วยร่วมกันครับว่าเมื่อในการหาอยู่หากินการหาสอนอีปุ่มจะมาหรือบ่มาครับในห้วยก็จะมีทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปูทั้งอีปุ่มนะครับได้ในที่สามารถกินได้ก็จะเก็บไปนํานะครับผมเดี๋ยวมาลดมาช่วยร่วมกันครับบาทแรกแหกมานของรายการครับมาลดร่วมกันครับว่าจะมีตัวบ่นะครับผมโอ้นะครับอีปุ่มควันนะครับปกติแล้วขันน้ำเฮือกสีอีปุ่มจะไหลนะครับนี่ครับนี่นี่คือตัวอีปุ่มนะครับถือว่าบาดแรกกับมันอยู่นะครับอย่าบาดต่อไปว่าจักสีมาหรือว่ามันเทิงปลานะครับนี่ปลาก็ได้ปูก็ได้นะครับปูนี่ก็จะเอาใส่ถุงผ้าดังเขียวนะครับนี่คืออีปุ่มนะครับที่ตั้งใจมาหาโอ้ตัวเงี้ยตัวเงี้ยนะครับจับปูไปกันเอะนั่นหนีบมือขันจ้าพอดีก็ถึกนั่นนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยย่านปูนี้แล้วที่เก็บอยู่ปุ่มอยู่ปูเต้นี้นะนี่ครับกระตัวอยู่ปุ่มนะครับหรือภาษากลางก็คือลูกวอดอีหวกนะครับภาษาอีสานแต่นี่เป็นภาษาที่เอิ้นตามท้องถิ่นนะครับเอิ้นว่าอีปุ่มก็ถือว่าตัวใหญ่นะครับนี่ตัวใหญ่แล้วนะพอกินแล้วแต่คนอาจจะกินบ่เป็นแล้วพอกล้ากินนะครับแต่ว่านี่เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับที่สามารถหากินได้เฉพาะฤดูกาลนะครับนี่ปันแรกก็ถือว่าได้หลายครับลุงช่วยลงกันไปเลยครับผมรอบนี้ก็ได้นะครับมีกุ้งนะครับมีปุ่มปันแรกส่งลายนะอาจจะถือช่วงที่มันอยู่ร่วมกันนะครับก็ได้หลายมองกันมองตัวสองตัวก็มีนะครับเดี๋ยวถือว่าโอเคอยู่ครับผมพอได้อยู่เดี๋ยวกันใจเลยครับเรามีได้ปลานะครับได้ปลาตัวนึงนี่เป็นปูขี้ไก่นะครับตัวใหญ่กับใหญ่กว่านี้จักหน่อยนะครับใหญ่สุดเรียกว่าได้ยกตัวนี้ครับอีปุ่มอีกตัวนึงครับโอ้ตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยครับมีปลาหน่อยปลาฮักกล้วยนะตัวหน่อยก็ที่ปล่อยออกเอารอบนี้ครับพอได้เติมกันครับผมใส่ทางไว้เรื่อยครับดูนะครับว่ารอบนี้จะมีตัวปะนี่อยู่นะตัวเดียวป่ะตัวเดียวครับก็เติมกันครับผมโอ้เราไม่ได้ปลาครับปลานะครับหนึ่งตัวปูก็ได้นะครับปูน้อยทำนี้ครับพอเติมกันไปเลยครับผมรอบนี้เห็นปลาแล้วนะครับโอ้ปลาหนึ่งตัวนะครับแล้วอีปุ่มตัวใหญ่นะเนี่ยโอ้หลายตัวเลยนะโอ้เป็นเหอะนะครับบ้านผมจะเอิ้นว่าเฮ้อเคลื่อนเปลี่ยนใบไม้ใบยางร่วงไปกองร่วมกันลูกก้นห้วยกวนลำธารผมก็จะเอาวิงสวิงนะครับไปตากเอาตรงนั้นนะครับไปส่วนเอาตรงนั้นครับนี่ก็ตัวงามครับผมตัวใหญ่เลยนะครับหลายอยู่นะครับหายังโมเบิร์ดนั่นนี่ตัวนะเรามีเซอร์วิสไลน์ตัวน้อยกับที่เบานะครับนี่พอได้
อะไรก็บ่เอานะปูตัวนี้พอได้อยู่นะปูจับยางระมัดระวังนะครับจับบอดีกันหนีบเมื่อได้เลือดนะครับนี่ตัวครับเจอในหลายเตือนแล้วครับผมจากยูจุดเก่านะครับก็ยังคงมีตัวอยู่นะครับนี่จุดเก่ามีปุ่มอยู่ครับตัวใหญ่เลยนะครับนี่โอ้สองตัวเนี่ยเบอร์มันไกลครับก็มีปูกินกันครับผมตัวนึงตักอีกก็จะมีอีกนะครับแต่ว่ากะติหน่อยลงเรื่อยๆนะไอ้ปูอีกตัวนึงครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเคล็ดลับในการหาจู่หากินนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเฉพาะผมนะครับพี่น้องเห็นใบไม้ป่ะนี่น้ําตรงนี้ใสอยู่นะครับจะเห็นใบไม้ของร่วมกันบ่ครับบ่สิเป็นใบไผ่ใบไม้ต่างๆที่มันร่วมน้ําพัดมานะครับอีปุ่มหรือว่ากุ้งปลาจะซ่อนจะซ่อนตัวหรือว่าลบที่ยุดตามเฮ้นี่ตามใบไม้เล่านี่นะครับมันผมเอิ้นมาเฮ้เดี๋ยวผมจะเสบียงมาตักตรงนี้นะครับขึ้นมาจะได้ปลาอีปุ่มครับเดี๋ยวมารวมกันครับผมตอนนี้ตักขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ได้มาเกือบเต็มเสบียงนะครับมาลุ้นนะครับว่าจะมีบ่มีตัวบ่โอ้ได้ปลาดุกน้อยครับปลาดุกตัวเล็กๆนะครับผมปูปูมันจะมีบอลครับมันจะคือกีบบอลครับโอ้มีตัวอยู่นะนี่ตัวน้อยตัวใหญ่ก็มีนะครับตัวเอียบเลยนะครับตัวใหญ่เลยนะครับผมเกือบสมิวปูมือผมนะครับตัวน้อยก็ไหลนะครับตัวน้อยให้ก็จะล่วงน้ำไปเห็นมันใหญ่ปูมีปลานะครับครับผมช่วงนี้นะครับพักเบรกนะครับหลังจากหายูหากินแล้วนะครับก็เติมกระลังแน่นะครับเมื่อต้มบะหมี่นะครับต้มมาม่าหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันมาม่าอีหลีบรอสันมาม่าอีหลีครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไปร้านค้าขายของนะปากบอกว่าซื้อมาม่าแต่แม่ค้าเอาไม่ไหวเอาย่ำให้เก่าคือเก่านะครับเพราะว่าติดปากแต่อันนี้เป็นมาม่าครับนี่มาม่าจริงนะครับรสต้มยำกุ้งนะครับผมบริเป็นสปอนเซอร์นะครับจะให้เบิ้งก็ซื้อครับผมแล้วก็จะมีกุ้งจากห้วยมาใส่นะครับใส่สดๆเลยนะครับผมอย่าใส่นะครับผมต้มยำกุ้งนะครับเติมกุ้งเป็นๆกุ้งสดๆนะครับผมเป็นกุ้งจากลำห้วยนะครับที่หาอยู่หากินได้นะครับกินต้มบะหมี่ต้มมาม่าเสร็จแล้วก็จะลงห้วยต่อนะครับหาสอนญี่ปุ่นหาปูหาอยู่หากินคือเก่าครับผมรอบนี้มาโอ้ตัวใหญ่อยู่นะครับตัวแรกมีอีกบ่มีอยู่ครับตัวหนึ่งครับปลากระเมียนครับนี่ปูกระเมียนครับผมโอ้ระวังจะมันหนีบนะจะใส่ทางไปก่อนนะเราคงจะแยกออกใส่ปลาเขียวไปหลังจากสอนเสร็จไปแล้วครับช่วงนี้ไม่มีเวลาแยกนะเอาร่วมกันไปก่อนนี่สองตัวครับอีปุ่มมาเตรียมแล้วนะครับผมปูอีกตัวนึงครับเรื่อยๆนะอีปุ่มนะปีนี้เป็น
ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะในการมาสอนมหายูหากินฮะสอนญี่ปุ่นกว่าเนี่ยมากกับมหาปูนะครับจะเห็นตัวญี่ปุ่นก็แล้วคิดว่ามันใหญ่วันนี้มาสอนครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพอได้อยู่ลุ้นกันไปเลยครับไปปลากังนะครับปลากังตัวนี้หน่อยนะมีปลาฮากล้วยนะครับปุ่มตัวน้อยปล่อยนะครับโอ้เฉพาะตัวใหญ่ตัวน้อยไล่กระเบานะครับตัวใหญ่เอาอยู่เนี่ยตัวน้อยก็ปล่อยให้มันใหญ่นะครับเฉพาะตัวใหญ่ๆรอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับได้หลายตัวเยอะพี่น้องเห็นอยู่นี่ครับเป็นกล้วยปลานะครับมันผมเอ่ยว่ากล้วยแค่นะครับหมากอ่อนที่ยังอ่อนๆอยู่นะครับสามารถไม่ให้กินเมี่ยงได้แซ่บนะครับผมนี่เป็นปลีกล้วยปลานะครับกล้วยหกกินได้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นกล้วยแค่กินบ่ได้นะครับที่ผมทายเพิ่งเป็นหวีงามนะหมามงามนะนี่ที่เป็นหวีห้างนะครับเนี่ยมาก็อายุนะครับนี่ปีนี้เอาไปแกงใส่ปูใส่ปลาแซ่บนะครับผมกว่านั้นยังมากก็ได้ละ2ปีครับปีงามปีใหญ่กว่านี้พร้อมนะครับผมอันนี้กินได้เก็บไปอยู่ไปกินครับผมของจากธรรมชาติล้วนๆครับรอบนี้ได้ปลาคอนะครับปลาคอปลาคอหรือว่าปลาช่อนนะครับอันที่เป็นปลาคอกลางนะครับหนึ่งตัวครับผมหาบางอีก่อนหามีไม่ละเอียดอีกมีกุ้งนะครับปูก็มีอยู่มีปูหินครับตัวน้อยเอาที่กุ้งแล้วไว้นะครับผมครับผมตอนนี้เสร็จสิ้นภารกิจนะครับในการหายูหากินสำหรับวันนี้แล้วนะครับกับการเปิดฤดูกาลนะครับถือว่าเปิดฤดูกาลเพราะว่าเป็นครั้งแรกของฤดูกาลนี้นะครับในการหาสอนญี่ปุ่มนะครับมาครั้งก่อนนะครับมาหาญี่ปุ่มหินมาหาญี่ปุ่มในป่าในร่องนะครับก็เห็นญี่ปุ่มแลนในน้ำนะครับตัวใหญ่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะพ่อสอนแล้วนะกับเขามาหาอยู่หากินมื้อนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไอ้ญี่ปุ่มก็หลายเติบอยู่นะครับพี่น้องเบิ่งนะผมเลือกออกมาใส่หม้อไว้ทั้งหางแล้วนะครับคือตอนสองผมจะใส่ทั้งสีทั้งปลาทั้งญี่ปุ่มทั้งญี่ปุ่นใส่มงเดียวกันเบิดนะครับตอนนี้เลือกออกมาแล้วนะครับเนื้อหมอที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นญี่ปุ่มแต่ก็มีปลานะครับปลาคอปลาดุกแน่ปลาเล็กปลาน้อยนะครับหลายคนอาจจะรู้จักว่าญี่ปุ่มคือยังนะครับภาษากลางเป็นมลูกออดนะครับมีเฉพาะฤดูกาลมีเฉพาะพื้นที่นะครับมีเฉพาะบางพื้นที่มันมีทั่วไปนะครับเป็นลำหัวอยู่ในป่าในโรงนะครับอันนี้เป็นห้วยโม่งนะครับเขตอำเภอนาร่วงจังหวัดเลยนะครับเป็นห้วยที่ชื่อว่าห้วยโม่งนะครับไหลไปลงน้ำโขงอำเภอท่าพอจังหวัดหนองคายนะครับอันนี้คือส่วนที่อยู่ในเขตอำเภอนาร่วงนะครับวันนี้มาสอนญี่ปุ่มนะครับนี่คือตัวญี่ปุ่มครับแต่ผู้หลายคนอาจจะไม่รู้จักไม่เคยเห็นนะก็คือลูกหวกนะครับผมแต่ว่ามันตัวใหญ่ครับตัวสองนิ้วโป้นะครับทั้งตัวใหญ่กว่านี้อยู่นะครับอันนี้คือยังบอนมีขานะครับขายังบอนมีขันเริ่มมีขาจะตัวใหญ่กว่านี้อยู่นะครับผมนี่คือส่วนของญี่ปุ่มแล้วก็มีปลามีกุ้งนะครับแล้วก็ปูแยกไว้อีกตั้งหานะปูก็ถือว่าได้หลายอยู่นะครับตัวเล็กตัวน้อยนะครับพอได้อยู่ได้กินหลังจากนั้นแล้วก็หาเก็บหัวปลีกล้วยปลานะครับปลีกล้วยหกเนี่ยคือยังงามนะครับ3ปีน้ำกันนะครับผมเราก็จะไปแกงใส่ญี่ปุ่มแกงใส่ปลาน้อยใส่กุ้งนะครับแซ่บนะครับผมขอบคุณพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนครับที่เกียรติเข้ามารับชมรายการจากช่องอีสานบันปลาสตอรี่เพิ่งคลิปจบแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปครับพบพ่อกันในคลิปหน้าสุขสันต์บดีกับสุขุสุขคนบ่เจียบ่จนเงินทองเตรียมทุนเตรียมทาสุภาพร่างกายแข็งแรงไปแล้วสวัสดีครับ